สวัสดีค่ะชยาภาปลัดสะพันธ์จากบริษัทรักทรัพย์โซลูชั่นพลัสจำกัดเป็น SME Provincial Champion ประจำปี2560ค่ะซึ่งเราเป็นบริษัทให้บริการเกี่ยวกับการออกแบบพัฒนาสินค้าบรรจุภัณฑ์แล้วก็สิ่งพิมพ์นะคะเกี่ยวกับภาพลักษณ์ทุกอย่างเราดูแลให้กับผู้ประกอบการค่ะซึ่งสินค้าแต่ละตัวที่เข้ามาผ่านมือของเราจะได้รับการดูแลอย่างดีจนกว่าเขาจะออกไปสู่ตลาดแล้วก็ขายจนดีค่ะจุดเริ่มต้นมาจากห้องครัวเล็กๆห้องหนึ่งหลังจากที่เราออกจากงานช่วงน้ำท่วมอะค่ะแล้วเราก็ออกมาทำงานด้วยตัวเองจนทุกวันนี้มีน้องๆที่เป็นนักออกแบบซึ่งเราปลุกปั้นขึ้นมานะคะ 3-4 คนที่ทำงานด้วยกันกับเราแล้วก็อยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์การทำงานควบคู่ไปกับผู้ประกอบการซึ่งเราไม่ได้มองว่าการทำงานออกแบบจะต้องเป็นเราที่จะต้องบอกผู้ประกอบการว่าแบบที่ต้องสีแดงสีเขียวนะไม่ใช่ค่ะมันจะเป็นการที่ทำงานแล้วก็ได้คุยกันซึ่งต้นทุนส่วนหนึ่งก็ต้องขอบคุณทางEastmed ด้วยนะคะเพราะว่าดิฉันก็เป็นนักออกแบบที่มาจากโครงการอัตลักษณ์ไทยสร้างสรรค์ประจำปี2555ค่ะเราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานีตลอดจนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเครือข่ายธุรกิจดิสคัพของประเทศไทยนะคะได้รับความไว้วางใจให้เราออกแบบโลโก้ตราสินค้าตลอดจนแอดโฆษณาออนไลน์ซึ่งตรงนี้เราต้องขอบพระคุณมากๆที่ให้โอกาสทางเรานะคะและล่าสุดเราก็มาร่วมกับเครือข่ายของ BNI ค่ะจากที่ผ่านมาจะสังเกตว่าเราประสบความสำเร็จเกิดมาจากการเครือข่ายและก็การเชื่อมโยงธุรกิจหากันจนถึงทุกวันนี้เราก็เลยมองว่าเราจะสนับสนุนแบรนด์เล็กๆ เหมือนกันกับเราให้เติบโตแล้วก็ยั่งยืนที่สุดในรูปแบบของออนไลน์มาร์เก็ตติ้งซึ่งเราก็เลยก่อเกิดโครงการปั้นแบรนด์โตโกออนไลน์ขึ้นมาเราคัดเลือกผู้ประกอบการจากจังหวัดปทุมธานีทั้งหมด3รายด้วยกันนะคะซึ่งแต่ละรายเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงก็จะมีเกี่ยวกับเครื่องสำอางอาหารแล้วก็อีกโปรดักต์หนึ่งซึ่งแตกต่างมากๆนั่นก็คือเกี่ยวกับดินค่ะซึ่งเป็นความภูมิใจมากว่าทั้ง3แบรนด์เนี้ยต่อไปในอนาคตเนี่ยจะต้องเด่นดีโดนใจแล้วก็ดังแน่นอนค่ะครับผมได้เข้าร่วมโครงการกับแบรนด์โตโกออนไลน์นะครับผมจนได้รับการพัฒนาตัวแพคเกจจิ้งของตัวผลิตภัณฑ์การจัดดิสเพย์การแสดงสินค้าส่วนล่าสุดเราได้ไปออกงานที่เมืองทองธานีนะครับผมแล้วก็ได้ผลตอบรับกลับมาอย่างน่าพอใจนะครับผมแล้วเพราะว่าเราอยากออกแบบโลโก้แล้วก็แพคเกจใหม่คือเดิมเราเป็นถุงใสขายอยู่ตลาดสดกับตลาดล่างก็เลยเข้าโครงการเพื่อให้ทางรับทรัพย์ดีไซน์เนี่ยออกแบบโลโก้แล้วก็แพ็กเกจใหม่ก็คือได้แพ็กเกจแล้วก็โลโก้ที่สวยงามมากเป็นที่ชื่นชอบของหลายๆคนก็คือมันเหมาะที่จะขึ้นโมเดิร์นเทรดพวก MT มากกว่าที่จะอยู่แค่ TT เงี้ยค่ะทางรับทรัพย์ดีไซน์เนี่ยเขาสอนถึงหลักการคิดแล้วก็วิธีการนำเสนอสินค้าด้วยว่าการนำเสนอสินค้าที่ดีควรจะเป็นยังไงการวางดิสเพย์การออกแบบเป็นยังไงเนี่ยค่ะตัวผลิตภัณฑ์ของผมเองเนี่ยเป็นดินนะครับแบรนด์คือดินดีก่อนหน้านี้นะครับเราทำดินเนี่ยด้วยความสเปรดสปะแล้วก็ไม่ได้อยู่ในการตลาดแบบออนไลน์นะครับวันหนึ่งเราอยากจะทำออนไลน์ก็เลยได้มาลิงก์กับบริษัทรับทรัพย์โซลูชันพลัสเพราะเราเชื่อว่าศักยภาพของบริษัทรับทรัพย์โซลูชันพลัสนะครับสามารถนำพาให้เราไปสู่ความสำเร็จได้เราก็เลยมองว่าถ้าบริษัทของเขาเล็กๆเขายังทำให้ประสบความสำเร็จได้ซึ่งเราเนี่ยเล็กกว่าเขาแล้วมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่คล้ายๆกันเนี่ยก็น่าจะทำได้เช่นกันเราจึงไว้ใจแล้วก็ทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นครับโดยเฉพาะก่อนหน้านี้นะคะบริษัทรับทรัพย์โซลูชันพลัสของเราดำเนินธุรกิจในการที่เป็น word of mouth การพูดปากต่อปากแต่เรามองว่ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของเราเองที่เราต้องการที่จะเซอร์วิสให้กับผู้ประกอบการค่ะเราถึงมาลงทุนแล้วก็มองเห็นความสำคัญของระบบออนไลน์มาร์เก็ตติ้งทุกวันนี้นะคะการทำงานไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์เราก็จะต้องมีควบคู่กันไป
ถามถึงความเชื่อของเราเรามองว่า Thailand 4.0 นี้จะให้อะไรเราบ้างเราต้องถามกลับมาว่าเราจะให้อะไรกับ Thailand 4.0 นี้บ้างมากกว่านะคะเราถึงนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการทำแอปพลิเคชันตลอดจนการใช้ QR ที่สามารถส่องแล้วเป็นวิดีโอได้เลยซึ่งก่อนหน้านี้เราทำแค่งานสิ่งพิมพ์ Publishing งานที่ต้องพิมพ์เอาออกมาแต่ทุกวันนี้เราไม่ต้องใช้กระดาษแล้วค่ะเราใช้ผ่านออนไลน์ทั้งหมดซึ่งพนักงานในบริษัทของเราสามารถทำได้ทุกคนนอกจากการเป็นนักออกแบบแล้วเราก็ยังต้องอาศัยเทคโนโลยีมาช่วยด้วยแล้วก็หลายคนก็ยังงงว่าเอ๊ะออฟฟิศเล็กๆทำไมเราถึงทำอย่างนั้นได้อย่างที่บอกค่ะ1เครือข่ายสนับสนุนเราดี2เรามีใจ3งานดีไซน์เราต้องโดดเด่นไม่แพ้ใครตัวเล็กวิ่งเร็วค่ะต้องถามผู้ประกอบการก่อนว่าทำยังไงถึงจะขายดีและเราก็จะขายให้ใครตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญแล้วฝากถึงผู้ประกอบการทุกท่านที่มองว่าตัวเราเนี่ยมีศักยภาพพอไหมที่จะก้าวออกจากขอบเขตหรือว่าเซฟโซนของเราแค่เราคิดว่ากล้าและก็ก้าวมาแค่ก้าวแรกก้าวเดียวมันก็จะทำให้ทุกคนหันกลับมามองเราแล้วนะคะ